ดูนะคะความสีสันของมาซาล่าและลักษณะมาซาล่าที่เกาะถั่วอยู่นะคะฟินมากแล้วเวลาแบบเอาใส่ปากเนี้ยได้ยินเสียงกรอบไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงก็มีถั่วคั่วอีกตัวหนึ่งนะคะถั่วทอดไม่ใช่คั่วถั่วทอดอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมาแชร์วิธีการทำตัวนี้คือถั่วลูกไก่เลาะเปลือกนะคะแช่น้ำไว้แล้วเรียบร้อยเม็ดเต็มเต่งนะคะแบบนี้ล้างให้สะอาดเลยนะคะหลายๆน้ำแล้วก็ผึ่งค่ะเราจะมีขั้นตอนการตากถั่วให้แห้งนะคะเพื่อเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นน้ำมันกับน้ำมันโดนกันไม่ได้เนาะเราก็จะผึ่งถั่วไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วเอาผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะซับน้ำด้านหนึ่งเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกลับอีกด้านหนึ่งมาถูๆไถๆก็ผึ่งถั่วไว้นะคะจนกว่าจะแห้งพอถั่วแห้งแล้วแม่หญิงจะพามาทอดค่ะทีนี้ถั่วของเราก็แห้งดีแล้วนะคะเรามองไม่เห็นน้ำบนผิวถั่วแล้วเนาะก็จะผ่าไปทอดนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดจะเป็นน้ำมันมัสตาร์ดแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะคือลักษณะเหมือนกันคั่วซะมากกว่าไม่ได้ไปเป็นทอดด้วยน้ำมันเยอะๆเดี๋ยวไปที่กระทะกันเลยค่ะมาที่กระทะนะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ถั่วลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ทอดน้ำมันน้อยแบบนี้นะคะไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนมันกรอบตอนนี้ถั่วที่ทอดนะคะก็เริ่มแห้งแล้วแต่ยังไม่กรอบค่ะต้องทอดไปอีกคือจากตอนแรกที่ดูว่ามันน้ำมันไม่พอใช่ไหมคะน้ำมันไม่ท่วมตอนนี้น้ำมันเริ่มจะเหลือพื้นที่แล้วนะคะเราจะต้องทอดต่อไปอีกจนกว่ามันจะเหลืองเป็นสีเหลืองทองสวยเลยนะคะถึงจะกรอบพอดีตอนนี้ถั่วของเราก็ทอดจนเป็นสีเหลืองทองสวยแบบนี้แล้วนะคะแม่หญิงก็จะตัดออกให้เสด็จน้ำมัน
ตาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ถั่วเขาจะไหม้ไปมากกว่านี้มันจะไม่ทองมันจะกลายเป็นดำแทนทีนี้เราก็จะได้ถั่วที่ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวแม่หญิงจะคลุกเกลือก่อนนะคะก็หาถ้วยมาที่มันใหญ่หน่อยวิ่งร้อนหล่นกระจัดกระจายโอเคได้ถั่วแบบนี้แล้วนะคะถ้าจะคลุกแค่เกลือก็ใส่เกลือลงไปปริมาณนี้ก็ประมาณช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็คนค่ะได้แล้วถั่วลูกไก่เลาะเปลือกทอดเกลือนะคะกรอบได้ยินเสียงไหมเวลาเขย่าอ่ะแบบนี้คือกรอบนะคะแล้วสำหรับคนที่ชอบมาซาล่าก็หาถ้วยมาผสมมาซาล่าต่างหากนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แต่ละมาซาล่าตรงๆไปบนถั่วเลยเนี่ยถั่วบางที่จะมีพริกแดงเยอะถั่วบางที่จะมีเกลือเยอะถั่วบางที่จะมียี่หร่าเยอะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องผสมของเขาก่อนนะคะอันนี้คือชาร์ทมาซาล่านะคะยี่หร่าขมิ้นนิดหนึ่งใส่กะรัมมาซาล่าหน่อยหนึ่งไหมเสร็จแล้วก็พริกแดงนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคนค่ะคนให้มาซาล่าเขาเข้ากันดีเลยแล้วมันจะไม่มีการแบบตรงนั้นเปรี้ยวตรงนี้เค็มมากตรงนี้เผ็ดมากอะไรมันจะไม่มีแบบนั้นทุกถั่วทุกเม็ดจะรสชาติเดียวกันหมดโอเคนะคะผสมเสร็จแล้วเนาะเทมาซาล่าลงไปเลยค่ะแล้วก็คนมีร่วงเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วลูกไก่ทอดมาซาล่าอันนี้แบบไม่มีเปลือกนะคะผ่านไปอีก1สูตรนะคะสำหรับถั่วทอดมาซาล่าแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ